ก็มาสู่บทที่7นะคะเป็นตัวแปรชนิด tuple นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรชนิด list ว่ามีการกำหนดค่าอย่างไรมีการแสดงผลนะคะอย่างไรบ้างทีนี้เราลงมาดูว่าตัวแปรชนิด tuple เนี่ยมีข้อแตกต่างหรือว่าข้อเหมือนอะไรกับ list บ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวแปร tuple เนี่ยเป็นตัวแปรแบบ sequence data type นะคะเก็บค่าได้มากกว่า1ค่าใน1ตัวแปรก็เหมือนกับชนิด list เลยต่างกันแค่ไม่สามารถเพิ่มค่าได้แล้วก็สมาชิกทุกตัวจะต้องอยู่ภายใต้วงเล็บตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะเห็นตัวแปรใดก็ตามนะคะอยู่ภายใต้วงเล็บก็แสดงว่าตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรชนิด tuple นะคะการแสดงผลนะคะโดยการกำหนด index เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจาก list เช่นกันค่ะก็แค่อยู่ภายใต้วงเล็บเท่านั้นเองการเพิ่มค่าให้กับตัวแปร tuple นะคะในหน้าแรกได้บอกไปแล้วว่าตัวแปร tuple ไม่สามารถเพิ่มค่าได้เพราะฉะนั้น error ที่ออกมาก็จะเป็น error ที่ว่า tuple object does not support item assignment หมายความว่า tuple เนี่ยไม่ใช่ตัวแปรที่จะสามารถเพิ่มค่าได้นะคะหรือว่าทำการเปลี่ยนแปลงค่าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทำการลบตัวแปรชนิด tuple ล่ะโดยการใช้ del statement เหมือนกับตัวแปร list เลยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เกิดเออเหมือนกันนะคะเพราะว่า tuple เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือว่าการลบนะคะถ้าเราทำการลบเนี่ยแล้วก็จะบอกทันทีว่า tuple object does not support item deletion นะคะก็ตัวแปรชนิด tuple ไม่สามารถลบค่าได้นะคะส่วนตัวดำเนินการของตัว tuple ก็เหมือนกับ list ทุกอย่างเพียงแต่อยู่ภายใต้วงเล็บเท่านั้นเองนะคะผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะจบในส่วนของตัวแปร tuple นะคะก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างจาก list เลยต่างแค่ไม่สามารถเพิ่มค่าไม่สามารถลบค่าได้แล้วก็สมาชิกทุกตัวจะต้องอยู่ภายใต้วงเล็บนะคะส่วนในบทถัดไปเราก็จะพูดถึงตัวแปรชนิด dictionary กันนะคะว่ามีข้อแตกต่างอะไรจากตัว list แล้วก็ tuple บ้างค่ะ